มัวริซิโอสุไรมานประธาน WBC เสนอไอเดียศึกไฟล้มแชมป์โลก4สถาบันหลักรุ่นเฮฟวีเวทระหว่างไทสันฟิวรี่กับทางอเล็กซานเดอร์อุซิตในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่ซาอุดิอาระเบียควรใช้กรรมการให้คะแนน5คนเพื่อแก้ปัญหาผลการตัดสินที่ค้านสายตาโดยล่าสุดนั้นประธานของ WBC นายมัวริซิโอสุไรมานได้ออกมาเปิดเผยและได้เสนอไอเดียศึกไฟล้มแชมป์โลก4สถาบันหลักรุ่นเฮฟวีเวทระหว่างฟิวรี่กับอุซิตว่าผมพร้อมที่จะผลักดันให้ไฟนี้ใช้กรรมการลงคะแนน5คนแทนที่จะใช้3คนเพราะในสายตาของผมนั้นผมเชื่อว่าจำนวนกรรมการให้คะแนนมากเท่าไหร่ความเที่ยงตรงความดราม่าเรื่องผลคะแนนที่ดูไม่สมเหตุสมผลก็จะลดน้อยลงไปบางไฟที่นักมวยชกกันมันให้คะแนนค่อนข้างยากบางที่ก็สูสีกันแทบทุกยกจนทำให้การให้คะแนนในแต่ละยกสามารถส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในตอนท้ายได้เลยแล้วพอกรรมการมีแค่ไม่กี่คนก็ยิ่งเป็นไปได้มากเลยว่าผลคะแนนในตอนท้ายจะออกมาไม่ยุติธรรมหรือค้านสายตาดังนั้นผมว่าถ้าเราเพิ่มจำนวนกรรมการขึ้นปัญหาที่ว่านี้ก็จะลดน้อยลงไปประธานของ WBC กล่าวนั่นเอง